สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเครื่องประดับเครื่องหนังคงไม่พลาดนะครับที่จะไปเลือกชมเลือกซื้อที่ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆสวยงามทันสมัยราคาสมเหตุสมผลติดตามกับคุณศิรวิทย์ชัยเกษมรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับขอบคุณครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ในร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์นะครับซึ่งภายในนี้นะครับก็จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องประดับเครื่องหนังนะครับแล้วก็ของตกแต่งบ้านต่างๆอย่างเช่นที่อยู่ซ้ายมือของผมตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกนะครับจากอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่มาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูภายในร้านแล้วก็มาเลือกดูผลิตภัณฑ์ในนี้ได้นะครับซึ่งอย่างอันที่ผมหยิบมาอยู่ตรงนี้นะก็ราคาเพียงแค่50บาทเท่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือทั้งหมดนะครับโดยที่จะทำลายต่างๆเนี่ยเรียนแบบธรรมชาติอย่างลายพวกลายบัวแล้วก็ลายใบตองนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับภายในร้านนั่นก็คือประเภทเครื่องประดับแล้วก็เครื่องหนังนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ภายในร้านกันนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในนี้สวยงามแล้วก็ออกแบบได้เป็นคอลเลกชันแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมที่เราเห็นด้านหลังตรงนี้เป็นกระเป๋าตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับคอลเลกชันนี้ครับอย่างกระเป๋าที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นกระเป๋าที่ทรงออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะเป็นหนังแท้ค่ะแล้วก็มีจำนวนจำกัดพระองค์ทรงออกแบบแล้วก็ทรงเลือกสีที่จะใช้ในกระเป๋าโดยทำออกมา7สี7แบบนะคะตอนนี้เหลือ2แบบแล้วจะเห็นได้ว่าการพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะคะในการออกแบบก็จะออกแบบให้ทันสมัยและก็สะดวกกับผู้ใช้นะคะโดยพระราชทานตราสัญลักษณ์ของสินค้าก็คือ CM 1957ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ CM ก็คือจุฬาภรณ์มหิดลส่วน1957ก็คือปีประสูติของพระองค์ท่านนะคะเป็นโลโก้ของสินค้าซึ่งสินค้าของเรานี้ก็จะผลิตจากหนังแท้สีนึงก็มีแค่15ใบต่อแบบและทุกใบก็จะต่อโค้ดกำกับเป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่มาอุดหนุนร่วมทำบุญซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้ค่ะซึ่งถ้าใครที่สนใจนะฮะก็ต้องรีบมาหน่อยนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดแล้วก็เหลือเพียงไม่กี่แบบเท่านั้นใช่ค่ะเหลือเพียง2แบบและก็แบบละไม่กี่ใบเท่านั้นเองครับผมถัดไปนะเราไปดูจำพวกประเภทเครื่องประดับกันบ้างดีกว่าเพราะว่าก็โดดเด่นเหมือนกันนะฮะเป็นงานประเภทสร้อยมุกใช่ค่ะสำหรับเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับจากโครงการถักร้อยสร้อยลักรายได้ก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้เช่นกันโดยการออกแบบคอลเลกชันของเครื่องประดับนี้ก็จะเป็นการออกแบบให้ทันสมัยสวยงามแล้วก็ใส่ได้กับทุกยุคทุกรูปแบบอย่างเช่นตัวจี้ตัวนี้นะคะพระองค์ท่านก็มาจากภาพวาดลายฝีพระหัตถ์แล้วเราก็มาแกะแบบเพื่อให้เข้ากับเครื่องประดับราคาก็ไม่แพงและก็เป็นมุกแท้ด้วยอย่างเช่นต่างหูคู่นี้ก็จะเห็นอยู่ที่ราคาแค่300บาทไม่แพงเลยใช่แล้วก็เป็นมุกแท้มีคุณภาพใส่เข้ากับงานอุ่นไอรักได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นราคาที่จับต้องได้มุกแท้แล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าไม่แพงอย่างที่คิดเพราะบางทีเนี่ยเราพูดถึงเครื่องประดับพวกสร้อยมุกพวกอะไรเงี้ยหลายคนสูงจับต้องไม่ได้ไม่กล้าเข้ามาดูแต่ภายในร้านนี้เข้ามาดูได้แล้วก็ได้ทำบุญด้วยเนาะดีมากเลยนะและอีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมพอเข้ามาในร้านเนี่ยสะดุดตามากๆเลยผมเห็นตู้โชว์เครื่องประดับด้านในเป็นเด่นออกมามากซึ่งมันเป็นตู้อะไรฮะเป็นพิเศษมากสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตามไปดูครับคุณผู้ชมฮะมาแล้วนะครับตู้นี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ในร้านอยู่ในร้านของเรานะคะก็จะเป็น3เส้นที่พิเศษจริงๆเป็นสร้อยส่วนพระองค์ค่ะที่พระองค์ท่านออกแบบเองและก็ทรงใช้เองกับฉลองพระองค์เนื่องในงานต่างๆอันนี้คือของจริงเลยที่พระองค์ทรงใช้เองพระองค์ท่านพระราชทานอนุญาตมาใช้งานนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อให้ประชาชนทุกคนที่เข้ามาในงานนะคะสามารถที่จะมองเห็นได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่มีต่อเครื่องประดับที่ทรงที่จะพัฒนานะคะเพื่อต่อยอดให้กับสินค้าของเราค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นแต่ถ้ามาในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมาในร้านของมูลนิธิจุฬาภรณ์ก็จะได้เห็นเครื่องประดับใช่ค่ะร้านก็จะมีตั้งโชว์ให้สำหรับผู้ที่เข้ามาอุดหนุนก็สามารถที่จะเข้ามาชมเข้ามาถ่ายภาพเป็นเก็บเป็นภาพที่ระลึกได้
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่อยู่ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับซึ่งคุณผู้ชมก็ยังสามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เปิดให้เข้าชมนะครับไปจนถึงเวลา 22:00 น.มีจุดบริการรถชัตเตอร์บัสด้วยนะครับอยู่ที่สนามหลวงสนามม้านางเลิ้งแล้วก็บริเวณกองสลากเก่านะครับแล้วก็จะมีรถรับส่งรอบสุดท้ายที่จะออกจากบริเวณกองทัพภาคที่1นะครับในเวลา 22:00 น.อีกด้วยครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ